ชีวิตนอกวงการโอยดาเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางฟ้าได้ประกบพระเอกก่อนกบสุวนันชีวิตนอกวงการโอยดาทิ้งวงการไป20ปีประดับยศบนบ่าเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางฟ้ากองทัพโอยดาหรือร้อยเอกหญิงยดาโชติชูตระกูลนางเอกดังยุค90เจ้าของผลงานดังมากมายเช่นรักแท้แค่ขอบฟ้าทางช่อง3ปี2540คู่เขยคู่ขวัญทางช่อง7ปี2541อีสาทางช่อง7ปี2541โดยโอยดาเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมก่อนจะเข้าสู่วงการจอแก้วจากการรับละครเรื่องแรกในชีวิตรักแท้แค่ขอบฟ้าทางช่อง3และผลงานได้ไปเข้าตาค่ายดาราวิดีโอจนได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดและได้รับบทนำในละครเรื่องคู่เคยคู่ขวัญต่อด้วยอิสาและหนุ่มทิพย์ซึ่งแต่ละเรื่องก็สร้างชื่อเสียงให้เธออยู่พอสมควรค่ะหลังจากหมดสัญญาเธอก็ได้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระและมีละครต่อมาอีกหลายเรื่องจากนั้นโอยดาก็ได้เข้ารับราชการทหารยศร้อยเอกหญิงในส่วนของกองทัพกำลังพลประจำกองทัพ บกและแต่งงานกับหนุ่มนักบินเมื่อปีพ.ศ. 2554มีลูกสาว1คนคือน้องเรโกะหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูปัจจุบันเธอรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ที่ช่อง5แถมหน้าตาก็ยังเป๊ะเหมือนเดิมค่ะแทบไม่มีเปลี่ยนไปเลยแม้ว่าปัจจุบันเธอจะเข้าอายุย่าง42ปีแล้วก็ตามปัจจุบันต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าตาของเธอนั้นยังสวยเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่เข้าวงการบันเทิงมาแรกๆและตอนนี้เธอก็มีลูกตัวน้อยอย่างน้องเรโกะค่ะแต่หน้าตาก็ยังเป๊ะอย่างมากไม่มีอะไรแทบเปลี่ยนเลยล่ะค่ะในวงการยดาโชติชูตระกูลเกิดเมื่อวันที่29เมษายนปี2522เป็นนักแสดงชาวไทยจบการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมต้นโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพระราชอุปถัมภ์และระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลำคำแหงปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิตโอเข้าวงการมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมด้วยการถ่ายโฆษณาและมีผลงานละครและสำหรับชีวิตตอนนี้เธอได้กลายเป็นคุณแม่บุตรหนึ่งไปแล้วและใช้ชีวิตยังมีความสุขกับสามีและลูกสาวซึ่งทั้งคู่นั้นมักจะพาบุตรไปเที่ยวต่างประเทศเสมอหากใครอยากติดตามเพิ่มเติมสามารถไปติดตามกันได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัวของสาวโอกันได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ทั้งสวยและน่ารักมากจริงๆค่ะและต้องบอกเลยว่านอกจากที่เธอจะเป็นนางเอกในดวงใจใครหลายคนแล้วเธอยังเป็นนางฟ้าประจำกองทัพอีกด้วยติดยศบนบ่าเท่และน่ารักขนาดนี้คงมีแค่เธอคนเดียวแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์และเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ